สวัสดีครับผมพอดนะครับชื่อจริงชื่อนายสมชายแก้วสาแสนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นพิธีกรรายการแพะหลงทางก็ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดสระบุรีนะครับผมเรากำลังจะไปอยุธยากันนะครับเราจะไปที่ที่คุณไม่เคยไปและผมไม่เคยไปนะครับง่ายๆคือพาไปหลงโอเคครับยังไงก็ติดตามช่วงต่อไปได้เลยครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดอยุธยากันแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีครับก็เดี๋ยวจะลองดูข้อมูลในโทรศัพท์สักครู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าโอเคครับสกงโอเคครับตอนนี้รถจอดทำไมล่ะร้อนตอนนี้เราได้รถแล้วนะครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กใช่ครับตอนนี้เราได้เป็นรถตุ๊กตุ๊กนะครับก็คือพวกเราไม่มีจดหมายที่จะไปไหนนะครับวันนี้เราก็จะไปทัวร์เราให้ลุงคนขับเป็นคนพาไปครับก็เราเช่ารถประมาณ4ชั่วโมงเราก็เดินทางน่าจะประมาณ4จุดที่เราจะไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปจุดไหนกันบ้างครับเช็คร้อนมากโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ท่องเที่ยวนะครับอยุธยาก็คือสาเหตุที่เรามานี่จุดแรกคือเราไม่รู้เราจะไปไหนครับก็นี่ที่เห็นสองอย่างนี้ครับเราเข้าไปในด้านในนะครับแล้วเขาจะได้ทำสถานที่ต่างๆแล้วก็จะให้แผนที่เรามาครับทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นในการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับก็โอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเชิญดูด้านในได้ครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในห้องนึงคือผมไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปถามน้องดูน้องผมมาด้วยแต่ผมไม่รู้ที่ไหนน้องผมเก่งกว่าไอ้เนี่ยเอ๊ะนี่ครับนี่น้องดีมชื่อจริงชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยแล้วเขาลิงเก่งแก่ค่ะโอเคคือพี่อยากรู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนยังไงเนี่ยน้องดีมช่วยแบบแนะนำต่อให้พี่ด้วยนะโอเคในห้องนี้นะคะที่ศูนย์การท่องเที่ยวของอยุธยาห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับเป็นประวัติศาสตร์ของอยุธยาและก็สถานที่สำคัญในอยุธยานะคะตามว่าค่ะมีวัดเชิงท่าวัดนาพระเมรุราชนิการามวัดธรรมมิกาวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะแล้วก็วัดสุวรรณดารารามวัดพนันเชิงวรวิหารวัดพุทธสวรรค์วัดกษัตริย์ตาธิราชแล้วก็วัดพระมงคลบพิตรนะคะนี่คือวัด9วัดในอยุธยานะคะที่แนะนำให้เที่ยว
ู่กันที่ศาลหลักเมืองของจังหวัดอยุธยานะคะคือที่นี่ค่ะนี่ตอนนี้ศาลหลักเมืองเป็นจุดสำคัญของโปเกมอนใช่เราอยากยึดมากเลยแต่เวลเราไม่ถึงเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะกลับมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดมหาธาตุนะครับก็คือจุดเด่นของที่นี่เขาบอกว่ามีเศียรพระอยู่ใต้ต้นโพคือจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคไปเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านภูเขาทองคาเฟ่นะครับคือน่าจะเป็นทริปสุดท้ายที่เราจะมาครับคือทางลุงเขาได้แนะนำมาว่าเป็นร้านที่เปิดใหม่อยู่ที่ภูเขาทองครับทางด้านหน้าครับทางเข้าของวัดภูเขาทองนั่นเองก็คือตอนนี้หิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็เนี่ยเมนูเด็ดๆของร้านนี้ก็น่าจะเป็นพิซซ่านะครับแล้วก็บีนซูเราก็ได้สั่งทางร้านไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงโอเคครับมาแล้วเมนูที่เราสั่งนะครับได้แล้วครับโอ้หน้าตาน่ากินมากนี่ก็พิซซ่านี่เป็นพิซซ่านะครับจะเรียกของโอเคครับผมอยากจะทราบครับพี่ว่าทำไมร้านของทองคาเฟ่นะครับคือว่าทำไมต้องเป็นของใหญ่ที่เด็ด
ที่เด่นๆครับจะมีอีกนอกจากนี้แต่วันนี้เอาคำนี้ก่อนนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นปีสุกมาโซตัวนี้เป็นผลไม้รวมคือช่วงเนี้ยนี่ที่ผมเห็นนี่เมลอนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ตอนกล้วยเราจะใช้เปลือกเมลอนนะครับใช้แค่ตัวหน่อแล้วพิซซ่านี่คือหน้าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไก่กระดูกครับเป็นสไตล์อิตาเลียนของบ้านโอเคครับขอบคุณมากครับไม่ไหวแล้วผมขอทานเลยดีกว่าลองเลยครับลองครับอร่อยอ่ะอร่อยมากจริงแป้งตัวนี้นะครับเราจะทำใหม่ทุกวันสมมติว่าถ้าเราปั้นเหลือเนี่ยในตอนกินน้ำเหลือเนี่ยเราจะไม่ทำเหมือนใครผมสัมผัสได้ถึงความสดใหม่มากเดี๋ยวผมพอเรามีซูมมากกว่าอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้จะเป็นกล้วยอ๋อเทเลยนะครับสำหรับคนทานหวานก็จะทานโอเคผมเป็นคนกินหวานถ้ากินจุงเบยจะกินแล้วนะโอ้อร่อยมากอร่อยมากเลยครับเราลองสตรอเบอรี่ก่อนโอเคสุดยอดมากๆเลยครับพี่คือจริงๆทั่วไปเนี่ยตามร้านบางร้านเนี่ยก็จะมีแต่มีตัวน้ำแข็งครับจะเป็นสูตรพิเศษคือไม่เหมือนที่อื่นคือเป็นพิเศษยังไงอ่ะตัวน้ำแข็งตัวเนี้ยเราจะต้องต้มให้มันเป็นก้อนแล้วจะมาใส่จะรู้สึกถึงความนุ่มลิ้นนะครับทานเข้าไปใช่ครับจะเหมือนเราทานเก็บนี่ละลายในปากเลยเมื่อกี้สุดยอดมากครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างของทางร้านนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านภูเขาทองคาเฟ่นะครับสถานที่ก็จะอยู่ทางเข้าของวัดภูเขาทองนะครับร้านนี้จะเปิดแล้วปิดกี่โมงครับพี่ถ้าเป็นเครื่องดื่มนะครับจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับส่วนอาหารเนี่ยจะตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มครับตอนปิดงั้นก็ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดรายการแพะหลงทางไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับยังไงก็ติดตามชมช่วงอีพีต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ